อัญยองค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆนะคะวันนี้สวัสดีเป็นภาษาเกาหลีนะคะวันนี้มาทำกิมจิกันค่ะทำง่ายๆนะคะไม่ยากเลยวัตถุดิบนะคะมีแครอทนะคะแครอทหั่นฝอยค่ะแครอทนะคะเราใช้เป็น2ลูกนะคะแล้วก็หัวไชเท้า1ลูกนะคะแล้วก็หั่นเป็นฝอยๆแบบนี้เลยค่ะวัตถุดิบต่อไปนะคะก็จะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะนี่แป้งข้าวเหนียวค่ะแล้วก็พริกเกาหลีนะคะเราซื้อมานะคะ2แบบแบบหยาบแล้วก็แบบละเอียดนะคะที่ห้างนะคะเขามีแบ่งขายถุงละ30บาทนี่นะคะแครอทหั่นฝอยเสร็จเรียบร้อยเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีเกลือค่ะก็มีใช้เป็นวันนี้ใช้เป็นต้นหอมไทยนะคะหั่นเป็นท่อนๆเลยนะคะหอมไทยเสร็จแล้วเราก็จะใช้เป็นขิงนะคะแล้วก็กระเทียมแล้วก็หอมหัวใหญ่ค่ะวันนี้นะคะการทำกิมจินะคะเราใช้เป็นผักกาดหัวผักกาดนะคะผักกาดขาว2หัวนะคะวันนี้เราจะทำเยอะนิดนึงเสร็จเรียบร้อยนะคะจะใช้เป็นน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาส่วนมันจะใช้เป็นลูกแพรนะคะลูกแพรเราไม่มีนะเราก็จะใช้เป็นลูกแอปเปิลแทนนะคะใช้ลูกแอปเปิลก็ได้ลูกสาลี่ก็ได้นะคะนี่ลูกเล็กน่ารักมากเดี๋ยวเราก็นำไปปอกนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะแช่ผักนะคะที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยลงไปในน้ำเกลือนะคะใช้เวลาแช่3ชั่วโมงนะคะแช่เพื่ออะไรแช่เพื่อให้ผักเนี่ยนะคะมันเขาเรียกว่ามันสลดลงไปตามสูตรนะคะของเกาหลีเลยค่ะก็คือต้องเอาผักนะคะแช่ลงในน้ำเกลือนะคะที่ผสมลงไป3ชั่วโมงแครอทนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็หัวไชเท้าต้นหอมนะคะแช่พร้อมกันเลยนะคะกิมจิเนี่ยคือถ้าเราได้เอาไปกินนะคะแก้มกินกับมาม่านะเป็นอะไรที่แบบฟินแบบอร่อยมากๆนะคะเราก็แบบกินตามที่คนเกาหลีเขากินกันพอลองเอามากินบ้างมันอร่อยมากๆจริงๆนะคะเพื่อนๆลองกินกันได้เลยแบบมันดีมากอ่ะค่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรารอนะคะแช่3ชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราเอาแป้งข้าวเหนียวนะคะมาละลายกับน้ำนะคะ1ถ้วยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตั้งนะคะตั้งหม้อนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะแล้วก็คนกวนๆไปเรื่อยๆนะคะให้แป้งข้าวเหนียวเนี่ยมันจะออกเป็นข้นๆแล้วก็สีใสๆนะคะคนไปเรื่อยๆเลยนะคะค่อยๆคนใช้ไฟไม่ต้องแรงนะคะไฟกลางๆถึงอ่อนนะคะเห็นไหมคะเริ่มข้นและเริ่มออกเป็นสีใสๆแล้วนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือออกใสๆข้นๆนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั่นนะคะ
ปั่นลูกแอปเปิ้ลนะคะที่เราปอกเปลือกกันเรียบร้อยนะคะใส่ลงไปเลยนะคะใส่ไปในลงเครื่องปั่นนะแล้วก็ใส่กระเทียมใส่หอมหัวใหญ่แล้วก็ใส่ขิงนะคะที่เราแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เติมน้ำปลาลงไปเลยนะคะและเราก็จะมาปั่นกันนะคะปั่นให้ทุกอย่างละเอียดเลยนะคะเครื่องปั่นอันนี้นะคะคลิปตอนที่เราทำหมูยอนะคะเครื่องปั่นอันนี้สามารถปั่นหมูยอได้มีประโยชน์มากมายเลยซื้อเครื่องเดียวครบคันเลยนะคะเครื่องนี้นะคะนี่เราปั่นละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะอุปกรณ์นะคะที่เราเตรียมไว้นะคะใส่กิมจินะคะนี่เราเตรียมอุปกรณ์ไว้เลยกิมจินะคะเราก็กินแก้มกับมาม่าหรือไม่ก็เอามาผัดเป็นผัดกับหมูกิมจินะคะนี่เราแช่ไว้นะคะ3ชั่วโมงนะคะจะเป็นแบบนี้เลยผักนะคะทุกอย่างนะคะมันจะสลดลงไปเสร็จแล้วนะคะเราเอาไปล้างน้ำนะคะสัก2น้ำนะคะแล้วก็บิดนะคะบีบให้น้ำออกให้หมดเลยมาค่ะมาทำวิธีทำนะคะเครื่องแกงกิมจินะคะทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาผสมกันเลยนะคะแป้งนะคะแป้งข้าวเหนียวที่เรากวนกับน้ำตาลเมื่อกี้นะคะนำมาผสมกับที่เราปั่นไว้พริกนะคะเราใช้2ถุงนะคะเป็นพริกละเอียดนะคะแล้วก็พริกหยาบนะคะเป็นของเกาหลีนะพริกสีสันจะดูแบบแรงนะคะแต่ว่าไม่เผ็ดนะคะขยำเนี่ยเราสามารถที่จะใช้มือขยำลงไปได้เลยไม่แสบมือนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะใช้มือขยำเลยนะคะเราไม่กลัวอยู่แล้วเพราะพริกมันไม่เผ็ดแต่ตอนนี้เรากลนคนกวนให้เข้ากันก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะใส่ผักลงไปเลยนะคะล้างก่อนนะคะ2ครั้งแล้วก็บีบน้ำออกให้หมดเรามาคลุกเคล้านะคะกิมจิของเรากันเลยนะคะวันนี้เราใช้มือเลยนะคะแต่ถ้าคนไหนเพื่อนๆกลัวนะคะใช้เป็นใช้ถุงมือด้วยก็ได้นะคะแต่เราว่ามันไม่สะใจเราต้องใช้มือเลยค่ะไม่เป็นไรเพราะว่ากิมจินะคะเราไม่ถือเพราะว่าเรากินเองเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาจัดใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้เลยค่ะเห็นไหมคะการทำกิมจินะคะคือวัตถุดิบนะคะมันจะเยอะนิดนึงแต่ขั้นตอนในการทำนะคะมันไม่ได้ยากเลยเดี๋ยวเราจะเก็บไว้นะคะตั้งไว้นะคะโดยที่ไม่แช่ตู้เย็นนะคะ1คืนแล้วพออีกวันนึงก็คือมันจะเริ่มได้ที่ละเราก็จะไปแช่ตู้เย็นนะคะถ้าเราทิ้งไว้โดยที่ไม่แช่ตู้เย็นเลยเนี่ยมันจะเปรี้ยวแล้วมันจะเปรี้ยวมากคือเราจะค้างไว้1คืนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะแช่ตู้เย็นตลอดเลยนะคะพอเวลาเรานะคะจะออกมากินนะคะเราค่อยเอาออกมานะทุกครั้งที่เรากินเสร็จเราก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะเราก็จะมีกิมจินะคะทานแล้วนะคะ
เราไม่ต้องไปซื้อกิมจินะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเพราะว่าเราซื้อนะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันแพงเพราะว่ากระปุกหนึ่งเนี่ยก็หลายบาทอยู่นะคะแถมทำเองนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่เข้ามานะคะดูการทำกิมจิของเรานะคะเดี๋ยววันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแค่นี้ค่ะบ๊ายบาย